ครีมบำรุงผิวแล้วมันมีหนึ่งอย่างมันคืออะไรอ่ะลืมอ่ะรองพื้นเออเขารวมรองพื้นเข้าไป1 2 3 4 5 5 in 1ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียร์จะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยจ้าแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะทุกคนเชื่อไหมว่าเบียร์แต่งหน้าลุคนี้นะคะเบียร์ไม่ได้ใช้แป้งจ้ะทุกคนเออนี่คือเรื่องจริงนะคะเบียร์ใช้แค่นี้เลยทุกคนเป็นครีมกันแดดนะคะของเซเรปนั่นเองจ้านี่เลยนะคะตอนนี้โน้นนางทำครีมกันแดดออกมาแล้วนะคะคือลดมากตรงที่ครีมกันแดดของนางสามารถเซตตัวเป็นแป้งได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าในเวลาเร่งรีบอย่างเงี้ยไม่ต้องการจะพกหลายอย่างทั้งครีมบำรุงนู่นนี่นั่นกันแดดพาเมอร์แป้งหลายอย่างในกระเป๋านะคะก็สามารถพกตัวนี้ไปได้เลยตัวเดียวจบนะคะเขาได้รวบรวมสารสกัดทั้ง5อย่างไม่ใช่สารสกัดเขาได้รวบรวมนะคะสิ่งจำเป็นในการแต่งหน้าทั้งหมด5อย่างมารวมไว้ใน1หลอดนะคะทั้งพาเมอร์แป้งกันแดดบำรุงผิวแล้วก็อะไรอย่างนึงนะกันแดดพูดไปอย่างแป้งพาเมอร์กันแดดครีมบำรุงผิวแล้วมันมีหนึ่งอย่างมันคืออะไรอ่ะลืมอ่ะรองพื้นเออเขารวมรองพื้นเข้าไปด้วยเขาได้รวบรวมสิ่งจำเป็นในการแต่งหน้าทั้งหมด5อย่างนะทุกคนมารวมในครีมกันแดดหลอดนี้หลอดเดียวเนาะก็คือ5 in 1นั่นเองนะ1 2 3 4 5 5 in 1ถูกต้องแล้วนะคะดีงามพลาม8มากๆจะดีงามขนาดไหนลุคนี้จะแต่งง่ายแต่งยากขนาดไหนเราตามไปดูกันในคลิปได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปเมื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะทุกคนไปเลยจ้าทุกคนตอนนี้นะก็กลับมาสู่สภาพหน้าแบบสดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเบียร์จะมาเริ่มคอนเทนต์กันเลยเนาะตามที่ขึ้นต้นคลิปไว้นะคะว่าคลิปนี้เบียร์จะมาแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้แป้งเลยนะคะแต่ว่าเบียร์จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการเตรียมผิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตัวนี้เป็นครีมกันแดดของเซเลบนั่นเองนะคะตัวนี้นางมีชื่อว่าเซเลบซันสกรีนฟาวเดชั่น SPF 50 PA บวกนั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยชื่อคุ้นไหมทุกคนใช่เลยนางก็คือของแบรนด์นี้แหละเป็นแบรนด์ที่ทำลิปสติกแบรนด์นี้นะคะที่ทำออกมาแล้วครองใจเบียร์ได้2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้นางมีครีมกันแดดออกมานะคะไม่ลองไม่ได้ซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนข้อดีของนางก็คือนางมาในรูปแบบ5 in 1นั่นเองนะคะก็คือจะรวมสิ่งจำเป็นในการแต่งหน้า5อย่างมารวมอยู่ในหลอดเดียวนั่นเองนะคะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนนางมาพร้อมสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวหน้าหลายอย่างมากๆเดี๋ยวทาไปคุยไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนดูเนื้อครีมกันแดดของเขาเนาะนี่จะเป็นเนื้อมูทแบบนะคะทุกคนคือเนื้อครีมกันแดดเป็นเนื้อมูสแบบนี้นะคะทุกคนนางจะสามารถเบลอรูขุมขนได้ดีมากและเกลี่ยง่ายมากๆเห็นไหมคะนี่คือขนที่มือเบียร์ขนเยอะมากนะทุกคนนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมนางไม่ตกล่องเลยนะคะรูขุมขนก็นี่เห็นไหมไม่เป็นคราบไม่ตกล่องนะคะและเกลี่ยธรรมชาติมากเดี๋ยวเรามาเริ่มลงที่หน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนดูหนึ่งฝั่งเนาะว่าจะมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะไปในหน้าแล้วเนี่ยทุกคนเบียร์มีความรู้สึกได้เลยว่าเขาเนียนค่ะทุกคนลงปุ๊บเนี่ยตอนแรกอ่ะจะมีความแบบชุ่มๆเนาะเป็นน้ำเนาะพอเกลี่ยไปสักพักเนี่ยนางจะเริ่มแตกตัวเป็นเนื้อแป้งแล้วนะคะแล้วก็จะมีความเออเหมือนเราทาแป้งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเนียนมากนะคะมีความรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายมากนะคะสำหรับข้างนี้เบียร์จะใช้มือนะคะทุกคนแล้วผิวหน้านะคะก็คือจะมีความกระจ่างใสขึ้นมา1ระดับเนาะแล้วก็หน้าไม่ลอยด้วยทุกคนเห็นไหมเบียร์เป็นคนที่ผิวค้ำมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ไม่ลอยเลยจ้าอ่ะนี่ข้างนี้เบียร์ใช้มือเกลี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากตอนนี้นะคะแห้งแล้วเหมือนเราทาแป้งเลยนะคะเห็นไหมทุกคนปกปิดใต้ตาได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ปกปิดพวกรอยดำรอยแดงได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วหน้าไม่ว่าไม่เท่าแน่นอนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งข้างเบียร์จะลงด้วยการใช้ฟองน้ำนะคะนี่เลยเป็นฟองน้ำไข่นะคะที่ทางแบรนด์เขาแถมมาเนาะซึ่งมีโปรโมชั่นดีมากๆเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะคะทุกคนนี่เลยสามารถใช้ฟองน้ำเกลี่ยได้เออนี่เห็นไหมเกลี่ยง่ายมากทุกคนจริงๆใช้มือก็เกลี่ยง่ายแล้วนะเบียร์ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนสะดวกนะบางคนก็ไม่ถนัดใช้มือเนาะบางทีอยากรีบๆแบบป้าบเข้าไปแล้วคือแบบเออเสร็จเลยอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะคะได้แหละนี่เลยนะคะหน้าเนียนเหมือนทารองพื้นเลยทุกคนแล้วก็ไม่รู้สึกแห้งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเบียร์ล้างหน้าเสร็จเบียร์ไม่ได้ทาบำรุงใดๆทั้งสิ้นนะคะมาลงกันแดดตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบหน้ามันไม่แห้งนะคะทุกคนอันเนี้ยคือบำรุงผิวหน้าไปด้วยนะคะลงไปปุ๊บเนี่ยหน้าชุ่มชื่นมากนะคะแล้วก็
็ไม่มีความตึงหน้าเลยทั้งที่เราไม่ได้ลงครีมบำรุงเนาะสาวๆหลายๆคนอาจจะรู้แหละว่าเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราไม่ใส่ครีมบำรุงหรือเราไม่ทาครีมบำรุงอ่ะหน้าเราตึงเราเอียดแน่นอนนะคะแต่นี่มาลงนี้ได้เลยนะคะไม่เอียดแล้วทุกคนโน้เห็นไหมสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะจ๊ะทุกคนแล้วก็พวกแสงสีฟ้าที่อยู่ตามมือถือตามทีวีหรือว่าหลอดไฟที่อยู่ตามห้างหลอดอะไรเงี้ยเขาสามารถป้องกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเนาะเพราะว่าใครที่ไม่อยากหน้าเป็นฝ้าเนี่ยต้องทาครีมกันแดดเลยทุกคนและที่สำคัญนะคะครีมกันแดดตัวนี้เขาบอบบางมากผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ไม่อุดตันรูขุมขนแน่นอนนะคะอ่ะเราลงผิวไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่แก้มตาปากกันเลยทุกคนไปกันแบบเร็วๆยาวๆเลยเนาะต่อกันที่ขั้นตอนของคิ้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเบียร์จะใช้นี่เลยไอเทมที่เบียร์นำเสนอมากแปรงสีฟันทุกคนคือลองมาหลายอย่างแล้วจริงมันไม่มีอะไรที่สามารถเกลี่ยคิ้วให้เบียร์แบบขึ้นได้ที่หรอกไหมเพราะว่ามันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นเบียร์จึงใช้แปรงสีฟันนี่แหละมันตอบโจทย์มากแนะนำว่าให้เป็นแปรงสีฟันใหม่ที่ซื้อมาเอาไว้ใช้กับคิ้วโดยเฉพาะทุกคนมันเวิร์กนะลองไปทำตามกันดูนะคะพอเราเริ่มเซตคิ้วแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนของตาเลยนะคิ้วไว้ทีหลังนะคะเบียร์จะใช้สีใหม่ของเซเลบนะคะตัวนี้เลยเป็นเบอร์12นะคะเมดิสันนั่นเองเอามาลงที่เปลือกตานะคะทุกคนไปจ้าป้ายที่มือแค่นิดเดียวพอนะจ๊ะไม่ต้องใช้เยอะเนาะเพราะว่าเม็ดสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะทุกคนเราใช้นิดเดียวเราสามารถแบบเกลี่ยได้ทั้งแบบ2ตาเลยนะทุกคนอ่ะเริ่มเลยจ้ะไปกันเร็วๆเลยเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงตาเบียร์ก็ลงแค่นี้แหละไม่ลงเยอะนะคะจากนั้นเนาะเบียร์จะใช้เบอร์4นะคะของเซเลบลิปนะอันนี้เป็นคอลเลคชันเดิมนะเป็นไม่ใช่คอลเลคชันเดิมอันนี้เป็นสีเก่านะคะทุกคนอันเนี้ยสีเบอร์4เนี่ยเห็นไหมเออไม่เห็นช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือเป็นเบอร์4สีจีจี้นั่นเองนะคะลงไปที่แก้มทั้ง2ข้างเลยทุกคนไม่ต้องลงเยอะนะคะเวลาที่เราใช้ลิปสติกลงที่แก้มให้เราค่อยๆลงทีละจุดแล้วก็ค่อยๆเบลนไปทีละน้อยๆอย่าลงเยอะนะคะเพราะว่ามันแสดงเป็นตูดดิ่งเลยจ้าได้แก้มสีที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเนาะเบียร์จะใช้อินไลเนอร์นะคะกรีดตาแล้วก็เขียนตาให้เรียบร้อยนะทุกคนไปจ้ะทุกคนเบียร์ก็ไปกรีดตาแล้วก็แอบไปเขียนคิ้วมาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าลุคนี้เนาะเบียร์จะกรีดตาเฉี่ยวขึ้นข้างบนนิดนึงนะคะทุกคนส่วนขนตาปลอมนั้นใครพอใจติดนะคะส่วนนี้ฉันไม่ติดนะคะเพราะว่าหนักทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอย่าลืมดัดขนตานะคะแล้วก็ต่อโดยการปัดมัสคาร่าแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะคะเรามาต่อกันที่การทาปากเลยทุกคนเบียร์ก็จะใช้เบอร์12นะคะเมดิสันเป็นสีใหม่ของเขานั่นเองเนาะลงไปที่ปากเลยทุกคนเห็นไหมปากดำปากค้ำมากนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะว่าสีของเขาเนี่ยกลบปากดำได้ไหมนะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะคะว่านางกลบปากดำได้ดีมากๆเพราะว่าเม็ดสีแจ่มมากแม่ไปค่ะเริ่มนี่คือจะทาเลยปากบนขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าต้องการปากเจ๋อๆเนาะตอนนี้นะจ๊ะทุกคนเบียร์ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะยังเหลือหัวที่ฟูแล้วก็เสื้อผ้ายังไม่เข้าที่เนาะเดี๋ยวไปทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยเรื่องครีมกันแดดของเซเลบก่อนที่จะปิดคลิปกันสักนิดนึงนะทุกคนไปทำผมแป๊บนึงทุกคนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ how to การแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายให้เพื่อนดูทุกขั้นตอนนะคะทุกคนก็คือคิ้วเนี่ยนะคะก็เขียนตามทรงคิ้วของเพื่อนแต่ละคนเลยนะคะก็คือง่ายๆว่าคลิปวิดีโอนี้เบียร์จะมาอวดครีมกันแดดแบรนด์ที่เบียร์ชอบมากๆนั่นเองนะคะว่าเขาดีงามมากนะคะเห็นไหมเบียร์เป็นคนที่ผิวค้ำมากๆนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งเซตด้วยนะคะก็ไม่ทำให้หน้าของเบียร์วอกหรือว่าเทาแต่อย่างใดนะคะพอเวลาที่เซตเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าหน้าเนี่ยฉ่ำวาวมากเพราะว่านางได้ผสมผงไข่มุกเข้าไปนั่นเองเนาะเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวจะเป็นสายฟอร์สายเกาหลีก็สามารถทำได้เลยนะคะสบายมากนะคะแล้วตัวนี้เนาะระหว่างวันนะคะสามารถคุมมันกันเหงื่อติดทนได้ดีมากๆใต้ความติดทนแบบนี้นะคะตกเย็นมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถล้างออกได้ง่ายๆด้วยโฟมล้างหน้าหลอดเดียวจบเลยนะคะข้อดีที่มันเป็นแบบนี้เนาะมันจะไม่ทำให้ผิวอุดตันนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะใครที่บอกว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีสารกันบูดไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็
ผิวบอบบางแพ้ง่ายมากแค่ไหนก็สามารถใช้ได้อย่างที่บอกเนาะไม่อุดตันไม่ทำให้เป็นสิวนะคะครีมกันแดดจำเป็นมากๆต่อยุคสมัยนี้ต่อแสงแดดบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าละเลยเบียร์แนะนำนะคะให้เพื่อนๆได้ลองเซเลบซันสกรีนฟาวเดชั่น SPF 50 PA บวกตัวนี้เลยนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าครบจบในหลอดเดียวนะคะและโปรโมชั่นนางดีงามมากทุกคนเห็นฟองน้ำแวบๆไหมเจ้าไข่ก้อนเนี้ยที่เบียร์ใช้เนี่ยอันเนี้ยเป็นของแถมที่เบียร์ได้มาจากการซื้อกันแดดของเซเลบทุกคนแล้วเป็นฟองน้ำไม่ใช่ฟองน้ำกะโหลกกะลานะคะตอนแรกอะมาก้อนแค่นี้นะคะแต่พอไปจุ่มน้ำแล้วคือบวมได้ลูกใหญ่มากแล้วนางเซตรองพื้นได้ดีมากๆนะคะส่วนครีมกันแดดตัวนี้เพื่อนๆจะใช้มือเกลี่ยก็ได้นะคะก็จะได้แบบสัมผัสเนื้อครีมของเขาได้แบบเต็มที่หน่อยส่วนใครที่ไม่อยากมือเลอะก็สามารถใช้ฟองน้ำได้ทั้ง2แบบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องโปรโมชั่นกันตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่นะคะสำหรับครีมกันแดดของเซเลบจากปกติเนี่ย1หลอดแบบนี้เนาะ790บาทนะคะเฉพาะโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไปเลยหลอดละ390บาทเท่านั้นและเพื่อนๆจะได้ฟองน้ำแบบนี้นะคะแถมฟรีเลย1ก้อนนะคะและอีก1โปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อครีมกันแดดเนี่ย1หลอดนะคะคู่กับเซเลบลิปออร์แกนิกนะคะที่เบียร์ชอบมากๆนะคะ1หลอดซื้อคู่กันแบบนี้ซื้อกันแดดแล้วก็เลือกเซเลบลิปออร์แกนิกเลือกสีได้เลยนะคะตอนนี้มีถึง12เบอร์เพื่อนๆเลือกได้เลยจะเอา1ถึง12เนี่ยชอบเบอร์ไหนเลือกได้เลยนะคะเอาไปคู่กันแบบนี้แล้วก็ได้ฟองน้ำไปอีก1ลูกนะคะจุกๆไปเลยในราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นจากปกติเนี่ยราคา 1,000 กับอีก89บาทนะคะทุกคนคือโปรดีมากเป็นช่วงแค่ช่วงเปิดตัวนี้เท่านั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะได้นะคะก็สามารถรีบคลิกเข้าไปนะคะช่องทางการสั่งซื้อคือตรงนี้เลยนะคะอันนี้เบียร์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสั่งซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะคะเบียร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะอันนี้แค่มารีวิวใช้แล้วชอบอะไรประมาณนี้ใครที่สนใจอยากได้โปรเปิดตัวเอาไปลองใช้ก็ให้รีบเลยตอนนี้นะคะและที่สำคัญนางส่งฟรีนะคะไม่เสียค่าส่งเลยทุกคนคือดีงามมากนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้เบียร์มาสอนแต่งหน้าลุคนี้แบบเต็มๆใช้อะไรบ้างพูดมาให้หมดเอาแบบละเอียดก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบียร์จะมาละเอียดให้อีกทีนึงถ้าเพื่อนๆสนใจกันเนาะที่อยากจะดูคลิป How to การทำลุคนี้แบบเต็มๆนะคะเร็วๆนะก่อนที่ผมมันจะยาวผมยาวแล้วทำผมทรงนี้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อน โอเคอ่ะไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วเนาะกลับมาถึงบ้านนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเบียร์จะมาอัปเดตหน้าให้ดูนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงหน้าฉ่ำมากระหว่างวันเนี่ยเนาะเบียร์แค่ใช้ทิชชู่ซับๆนะคะก็จะเหมือนกับเราแต่งหน้าใหม่อีกรอบเนาะแต่ว่าใครมีน้ำแร่ใช้น้ำแร่ฉีดๆพรมๆหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับๆเนี่ยหน้าก็จะกลับมาแน่นแล้วก็เหมือนกับแต่งหน้าใหม่ๆเลยนะคะแต่ว่าช่ำๆแบบนี้ก็สวยนะทุกคนเห็นไหมหน้าฉ่ำมากอ่ะแฮปปี้มากเลยทุกคนและที่สำคัญมันไม่เยิ้มแล้วมันไม่ดรอปเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนแต่งเสร็จใหม่ๆใช่ไหมทุกคนโอเคไป